ทำงานได้ต่อไปยังไงครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยร่วงโรยไปเรื่อยๆเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับธรรมเลยความประมาทมันเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาให้จัดโลกจมอยู่ในวัฏสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงสิจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงนั่นไม่จริงไม่ได้ดูมือเพื่อนของผมอินาละอาใจก็โดยลำดับลำดับนั่นเองเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการรวมสั่งสอนไม่เคยปิดบังลี้ลับถึงคราวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนเราจะมาหล่อแหละแหละมันใช่ได้ที่ไหนเห็นยังในยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความหล่อแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการพูดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายแก่ธรรมแก่วินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายแก่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นกิเลสเราไม่รู้ไม่ทันเห็นนักมวยที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่านี่เรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ท่าเลยต่อสู้กิเลสอยู่นั่นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรพูดไปพูดไปเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุด่าว่ากล่าวชี้ช่ำชัยอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละนี่เรารู้ไหมเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายชิบหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้ก
ีผลสุดท้ายก็จมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยนี่ว่าไงรู้ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุดวิสัยมันก็ไม่ได้แล้วเราจะเอาความดีความดีจากอะไรมันก็เหลวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเราน้ำบวชกิเลสไม่ได้บวชนะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุฉะไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมันพิจารณาเลยผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับลำดับไม่อยากรับภาระทุลังอะไรแล้วอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยท่านเน้นแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่จิตแล้วความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสเล็กน้อยมันก็ทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกร่างกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิงั้นวันหนึ่งจะอยู่ตามลำพังสะดวกไม่ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรมันหนักเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้จริงให้จังเขาคือปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆจากนั้นก็ปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเช่นพิจารณาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆเนี่ยพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ควรพิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรแก่ความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเหล่านี้คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานจิตตภาวนานี่เลยสำหรับงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยงานเล่นด้านๆเพ่นๆผ่านๆการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความเล่นด้านๆเพ่นๆผ่านไปตามกระแสของกิเลสพัดไปเหวี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้กิเลสมันเป็นความเสียหายลงจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจดูสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นโดยลำดับของจิตใจของธรรมซึ่งสัมปัตสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านปล่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี้เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือ
พราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองหูกองพูดมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือนี่ใครๆก็รู้คุณค่าของทองคำทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงเวลามันเทียบกันเข้าเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือนั่นแหละมันไม่ลงทางต่ำเลยอันใดมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันไม่แต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออารมณ์ธรรมทำโผล่ขึ้นมาได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเลยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอาจทำอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนห่างนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอาจทำเอาคู่แข่งกิเลสล่ะมันก็ไม่มีนี่แหละเรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นเราจะไปคิดจะไปคาดในเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยให้จางลงไปโดยลำดับลำดับกามนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นกิริยาเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องกีดกันมรรคผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาขีดขวางมรรคผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนั้นที่ราคะตถาคตตถาตราภินันนีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื่อยที่ดังคืออะไรนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็กิเลสตัณหาเนี่ยจะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวขีดปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัยผลิตขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปคาดแต่หมายที่อื่นที่ใดอย่าไปหาตะคุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไหร่มันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวกินอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ไหนเราก็เห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมกิเลสครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้กิเลสจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันกิเลสมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสทำไมจะไม่ทุกข์ก็ยอมรับเลยถ้าจะเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่คุณล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในล่างมือเปิดสาวกสมัยล่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนก็แต่สลบสลายก็มีมากมายเฉพาะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นสรณะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะยังอ่านยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเฟ้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสม
กับการแก้กิเลสจึงได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ผู้ปฏิบัติธรรมผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแก้ที่มันมืดมนอนตะการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอนตะการนั่นแลเป็นสิ่งที่ปิดบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยแล้วจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนที่นี่อโลโกอุตปาดิอันว่าในธรรมจักรกับพระสุสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้แก่เอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนะท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นถ้าลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปครอบได้เลยอยู่ที่ใจอย่าไปคาดไปหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญนั่นหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเป็นสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆนี่แต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นของลำบากนี่หลักธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสรรพันในของกิเลสจนเป็นหมดนี่เวลาจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าไม่ใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดกันตรงนี้สินอกจากความปกปิดกำบังภายนอกที่ให้ยึดให้ถืองมงายแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันธ์อีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของกิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งนี้เป็นนิบาตของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสนิบาตของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสผลักดันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะท่านจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปที่ความป่าชาติผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็เปิดทั้งมันเองปล่อยทั้งมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเมื่อพิจารณารอบขอบชิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราอยู่วัดป่าบรรดาแต่ไปถามมาวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนยังอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนั่นอยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั้นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั้นถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะก็พูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงก็พูดไม่หลังเล่นไปตามเรื่องก็พูดจนกระเทือนแค่ส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอันในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดให้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับลำดาเกิดประโยชน์ตลอด
ไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมให้มันอยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายทุกแง่ทุกมุมอยู่แล้วมาผู้ปฏิบัติมันจะไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่สิมันเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นกว่าเพราะว่าต้นเราเกาหมัดมาสอนนี่ไม่ได้อวดนะพูดตามคนจริงนี่เลยเพราะงั้นการสอนแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้ว่าสอนจริงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีวิธีต่างๆในการปฏิบัตินั้นจะเข้าใจแล้วกินจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้าจะไม่กินจังมันตากดนี่นะสมาธิมันจะไปไหนพ้นวะความฟุ้งซ่านพออะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับมันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั่นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางมาทีเช่นเราบริกรรมทำบทใดผู้เริ่มผู้หัดเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตนี่มันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่มันจะมาพูดเฉยๆนี่สงบจนได้นั่นเนี่ยก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเพื่อสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำไมถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวแหละนั่นก็รอละแหละเรื่อยๆและหลายอยู่นั่นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับแย่งกันนั้นเราเพราะเราไม่จริงไม่จังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายอย่างนี้